สำหรับคริปโตนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับ Lido Polygon Binance นะครับผมเรียกได้ว่ามีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เต็มอิ่มอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมเหรียญคริปโตค่อนข้างเขียวขจีอย่างกระทุ่งแบกกัญชาเลยนะครับผมนะยังไงก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันหยุดวันนี้เพื่อนๆน่าชอบกันนะยังไงสวัสดีวันหยุดกันด้วยนะครับผมวันนี้มาช้าหน่อยต้องขออภัยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ราคาคริปโตในขณะนี้กันก่อนเลยนะครับ Bitcoin ตัวนี้ก็พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับผม 4.3% เนาะกว่า 22,286 นะครับ Ethereum 1,100 นะเติบโตมากว่า 6% นะครับแล้วก็BNB นะครับผม 232 XRP 0.32 Cardano 0.43 แล้วก็ Solana 34 Dogecoin 0.06 นั่นเองนะครับในขณะนี้นะสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ Lido นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเติบโตมาค่อนข้างแรงกว่า 48% เนาะแล้วก็ ConvexCurve Polygon นะครับผมเติบโตกว่า 10-20% ราวๆนั้นเนาะซึ่งวันนี้ผมก็มีข่าวสารของ Bitcoin นะครับผมแล้วก็โลกคริปโตโดยรวมรวมถึง Polygon ที่กำลังเติบโตอย่างรุนแรงในขณะนี้นะครับรวมถึงมีเรื่องของ Lido มาแบ่งปันกันด้วยนะครับที่วันนี้เติบโตมาเกือบๆ 50% คิดว่าเพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ CPI กันก่อนเลยละกันนะครับผมหรือว่าในเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเติบโตมาพุ่งเลยนะครับผมนะกว่า 9.1% นะครับผมในเดือนที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าแตะสูงสุดในรอบ40ปีเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ออกมาในช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้เนาะทำให้โอ้โหตลาดคริปโตดิ่งแล้วก็กลับขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าสายช็อตใส่หัวนะครับสายช็อตใส่หัวเนาะในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่นักวิเคราะห์นะครับผมคาดการว่าการที่CPI สูงขนาดนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เฟดนะครับผมในปลายเดือนนี้ปรับในเรื่องของดอกเบี้ยที่แบบขึ้นอย่างรุนแรงเพื่อที่จะชนะเงินเฟ้อนั่นแหละเขาก็มองว่าก็สามารถที่จะทำให้เงินเฟ้อมันจบสักทีประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอดูว่าเงินเฟ้อจะจบได้หรือไม่เนาะถ้ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปลายเดือนนี้นะครับผมซึ่งก็หลายคนคาดการณ์ว่าน่าที่จะเป็น 1% เลยนะถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับผมซึ่งล่าสุดทางคุณจิมครามเมอร์นะก็ได้ออกมาบอกนะครับผมว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมบิ๊กเรทไฮเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ชนะเงินเฟ้อได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองแล้วกันเนาะที่ตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างเขียวขจีนะครับโดยเฉพาะตลาดคริปโตในขณะนี้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงเงินเฟ้อนะครับเรียกได้ว่าจริงแล้ว 9.1% ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆเนาะถ้าเทียบกับในเรื่องของราคาสินค้าที่เราต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้กันดีเนาะในเรื่องของผัดกะเพราอินเด็กซ์ในขณะนี้ก็เรียกได้ว่าเติบโตมาค่อนข้างแรงนะครับรู้สึกจะค่าเฉลี่ยประมาณสัก 50-60 แล้วมั้งในขณะนี้นะครับผมสำหรับราคาผัดกะเพราที่บ้านเราเนาะคือต่างประเทศเขาจะมีในเรื่องของ Big Macอินเด็กซ์ถูกต้องไหมแต่อันนี้ก็บ้านเราจะมีผัดกะเพราอินเด็กซ์นะครับก็ถือว่าเป็นตัววัดในเรื่องของเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของราคาสินค้าต่างๆที่อเมริกานะครับเลยดูว่าแก๊สโซลีนนะครับพุ่งขึ้นมาเกือบ 60% นะครับผมค่าไฟ 13% อาหารรถต่างๆราคาก็พุ่งเป็นดับเบิลดิจิตทั้งนั้นนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็ขอให้ราคาต่างๆเหล่านี้มันลดลงมาเร็วๆละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเซลเซียสกันบ้าง นะครับผมถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่นะเพราะว่าล่าสุดได้ยื่นนะครับผมล้มละลายหรือว่าตัวชาร์ปเตอร์11แล้วนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะรีสตรัคเจอร์นะหรือว่าเพื่อที่จะปรับโครงสร้างใหม่นะครับผมก็ต้องการที่จะกลับมานั่นแหละนะในครั้งนี้นะครับผมซึ่งก็อันนี้เป็นข่าวของเซลเซียสกันบ้างแล้วก่อนหน้านี้เป็นข่าวของวอยเจอร์นะก็ต้องรอดูว่ายื่นไปแล้วจะกลับมาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูก็ขอให้กลับมาได้แล้วกันนะผมคิดว่าก็หลายเรื่องนะครับผมที่ Arrow Capital Voyager Celsius เนี่ยก็ทำให้ตลาดคริปโตค่อนข้างกังวลอยู่พอสมควรนะครับก็ขอให้ไม่มีบริษัทใหม่ๆที่มีปัญหาเข้ามาแล้วกันนะครับเลยด้วยว่านะน่าจะจบแล้วมั้งนะครับหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าเฮ้ยจะมีบริษัทอะไรที่ล้มอีกไหมนะครับผมรู้ว่าจะเป็นตัวตั้งตัวเองที่ทำให้ราคาคริปโตร่วงอีกหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ก็เท่าที่ผมลองดูก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วนะหลังจากเซลเซียสนะครับผมก็คิดว่าข่าวร้ายๆน่าที่จะทำให้ยับ
กันไปซะเยอะแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรมาอีกหรือไม่กำลังกังวลเรื่องเมาส์ก๊อกนิดนึงนะครับแต่คงไม่ได้มีอะไรนะครับผมนะก็ต้องรอจับตาดูช่วงนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางก.ล.ต.กับ Spot ETF กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์อยู่พอสมควรเนาะในเรื่องของ ETF ที่ทางอเมริกาไม่ผ่านสักทีนะครับเรียกได้ว่ามีหลายเจ้าที่ได้ยื่นแล้วก็โดนรีเจ็คโดนดีเลย์นะครับผมซึ่งล่าสุดทาง21 Share Bitcoin ETF ที่ทาง ARK Invest เนี่ยได้ยื่นไปให้ทางก.ล.ต.แอปพรูฟเนี่ยก็ดีเลย์นะครับผมครั้งนี้ไม่ได้รีเจ็คนะแต่เป็นการดีเลย์นะครับก็จะให้คำตอบอีกทีในสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอดูเนาะว่าปีนี้จะเป็นปีของ Spot ETF หรือไม่นะครับถ้ามาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนวนอีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันที่ทำให้ราคาคริปโตเกิดความคึกคักได้อันนี้ถ้านะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ทางGayScale นะครับผมก็ได้ถูกรีเจ็คไปถูกต้องไหมก็เตรียมในเรื่องของการยื่นฟ้องก.ล.ต.ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงกดดันแล้วกันที่จะทำให้ก.ล.ต.ไม่รู้ว่าจะแอปพูฟหรือไม่นะครับผมนะแต่ก็ถือว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างหัวร้อนอยู่พอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะ Gayscale เนาะที่จะเปลี่ยนจาก Bitcoin Trust กลายเป็น ETF นะครับก็เขาบอกว่าผิดหวังอย่างมากนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฉยๆแล้วนะครับผมสำหรับข่าวในกรณีนี้ที่ทางก.ล.ต.จะออกมาปฏิเสธเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใจอะไรเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณปู่ชาลีมังเกอร์กันบ้าง นะครับล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Australian Financial Review นะครับผมเขาได้บอกนะครับว่าคริปโตนะครับคือการลงทุนโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกนะว่าฉันคิดว่าใครก็ตามที่ขายสิ่งเหล่านี้นะครับผมมันเป็นภาพลวงตาแล้วก็มาเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็คุณชาลีมังเกอร์เนี่ยจะไม่แตะต้องคริปโตเป็นอันขาด นะครับผมแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะใช้เงินหรือว่าซื้อคริปโตนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายสกุลเงินประจำชาตินั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่เป็นมุมมองของเขานะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะรวมถึงนะครับผมก่อนหน้านี้คุณมังเกอร์ได้เคยออกมาพูดถึงแล้วนะครับว่าบิตคอยน์นะครับผมเป็นภาพลวงตาเป็นยาเบอร์หนูนะครับผมรวมถึงคุณบัฟเฟตต์ก็ย้ายออกมาบอกนะครับผมว่าเอาบิตคอยน์มาทั้งโลกจ่ายแค่25เหรียญเขาก็ไม่ซื้อนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็เคารพการตัดสินใจความคิดของแต่ละคนอยู่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโพลีกอนกันบ้าง นะครับถือว่ามีข่าวดีนะครับเพราะว่าล่าสุดดิสนีย์นะครับผมเลือกโพลีกอนเนาะหนึ่งในบริษัทที่จะเอามา develop หรือว่าที่จะมาพัฒนาในเรื่องของ AR NFT แล้วก็ AI experience ที่ในอนาคตน่าจะมีให้เห็นกันนะครับผมซึ่งก็มีอยู่6เจ้านะมี Freakplay นะครับผม Inward นะครับ Lockverse นะครับผม Obsess นะครับ Lessig แล้วก็มี Polygon นะซึ่ง Polygon ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ Blockchain นะครับซึ่งตัวอื่นก็จะทำในเรื่องเกี่ยวกับพวก NFTแล้วก็ 3D เนาะแต่ Polygon ก็จะเน้นเป็นบล็อกเชนสเกลลิ่งบล็อกเชนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดิสนีย์เลือก Polygon ก็ถือว่า Polygon ยิ้มได้อยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับแฟนๆ Matic นั่นเองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าเราจะตามข่าวสารเนาะสำหรับ Polygon ก่อนหน้านี้นะครับทาง Terra นะครับผมก็ถือว่าหลังจากที่มีในเรื่องของ Event Deepfake เนาะหรือว่าราคาล่วงยับเนี่ยก็ทำให้นะครับผมหลายๆโปรเจกต์เขาบอกนะกว่า90คริปโตเคอเรนซีโปรเจกต์นะครับผมได้ย้ายมาที่ Polygon ในวันที่9ที่ผ่านมานี่เองนะครับรวมถึงไม่ได้มีแต่แค่โปรเจกต์คริปโตนะครับยังมีในเรื่องของ NFT นะครับผมเกือบๆ48 NFT โปรเจกต์แล้วก็กว่า90 NFT collection ก็ได้ย้ายมาที่ Polygon ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ายิ้มได้อยู่พอสมควรสำหรับในเรื่องของพื้นฐานนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับราคานะครับผมซึ่งราคาว่ากันอีกเรื่องนึงเนาะแต่พื้นฐานโพลีกอนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดิสนีย์ก็ได้ตอกย้ำกันอีกทีว่าโพลีกอนถือว่าเจ๋งในสายตาของเขานะเขาก็เลยได้รับเลือกมานั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Binance กันบ้าง นะครับก็เรียกได้ว่าล่าสุดมีการเบิร์นไปรวมๆเนาะในขณะนี้นะครับผมกว่า444ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 15,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดในเรื่องของตัว BEP 95เนาะหรือว่าการเบิร์นทุกๆธุรกรรมนะครับคล้ายๆกับ Ethereum EAP 11 59นั่นเองในขณะนั้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็
มีการเบิร์นอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้นั่นเองสำหรับเหรียญ BNB นะครับผมแล้วก็ประกอบกับก่อนหน้านี้ที่เขาได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการเปิด Exchange 5ปีนั่นเองเนาะก็ได้ทำการลดนะครับผมค่าฟรีก็คือเรียกได้ว่าเทรดซื้อ Bitcoin เนี่ยฟรีเลยนั่นแหละนะครับผมสำหรับค่าธรรมเนียมเนาะซึ่งหลังจากที่มีการปรับในเรื่องของค่าฟรีเนี่ยให้เหลือ0เนี่ยนะครับผมก็เลยได้ส่งผลให้สปอตวอลลุ่มนะพุ่งกว่า 300,000 เหรียญคริปโตนะในไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่ามีการเติบโตในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเนาะก็ถ้าใครเข้าไปใช้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันว่าฟรีรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมแต่ผมไม่ได้เข้าไปใช้เลยนะครับผมในช่วงนี้เนาะก็ยังไงก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าเราก็จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆได้นั่นเองต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูทิศทาง Lido กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเติบโตมากว่า 44% ในช่วงนี้นะครับผมซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของ Ethereum The Merge นะครับผมก็คับคับขาวว่ามีโอกาสมาจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าปีนี้มาจริงนะครับก็ต้องรอดูว่า The Merge เนี่ยจะส่งผลที่ดีหรือว่าเกิดความคึกคักในโลกคริปโตหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนย้อนเราว่า Ethereum ถือว่าเป็นในหนึ่งไฟชนวนที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่า ICO ราคาคริปโตก็เกิดความคึกคักถูกต้องไหมเหรียญต่างๆก็ทูเดอะมูนกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็มีตายเยอะนะแต่ก็ทำให้ตลาดคึกคักนั่นแหละในตอนปี2017นะครับตอนปี2020 DeFi ก็เกิดก็ทำให้ราคาคริปโตโดยรวมเกิดความคึกคักเช่นเดียวกันDeFi ก็หลักๆ ก็มาจากอีทูเรียมถูกต้องไหมซึ่ง The Merge ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดความคึกคักต่อตลาดคริปโตหรือไม่นะครับผมแต่ที่แน่ตอนนี้ทำให้ Lido พุ่งทะยานกว่า 45% นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นในเรื่องของตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของจำนวนนะครับ ETH นะครับที่เข้าไป Stake ในตัว Lido Protocol นะครับพุ่งขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยดูว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอนาคตจะไม่มีการขุดแล้วถูกต้องไหมล่ะไม่มีการขุดแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่ Lido ได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่สามารถที่จะฝากแล้วก็กินเงินปันผลกว่า 4% นะครับผมในที่ทาง Lido Protocol เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมในส่วนของตัว ST Ethereum ก็ค่อยๆกลับมารีเพ็คอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่หลายคนก็มองข้ามช็อตกันไปนั่นแหละเนาะเพราะว่าอนาคตไม่มีการขุดไม่มีคนขุดเหมืองแล้วเนี่ยก็คือต้องสเต็กอย่างเดียวแล้วนั่นแหละนะครับผมนะก็ Lido ก็ได้ประโยชน์เต็มๆในส่วนนั้นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมเปิดหน้าตาของเว็บ Lido Protocol ให้เพื่อนๆดูกันหน่อยละกันเนาะก็หน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปสเต็ก Ethereum Solana Kusama Polkadot Polygon ได้นั่นเองนะครับเพื่อจะกินเงินปันผลเนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคริปโตนี้ไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนเนาะยังไงระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เงินก็ฝากไว้ที่Lido เนี่ยราวๆสัก 4,700 ล้านเหรียญเนาะหรือว่าแสนกว่าล้านบาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมรวมถึงสามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกเดือนละ80บาทก็สามารถทำได้นะหรือว่าจะกดดูในเรื่องของตัว Exclusive Content เนื้อหาพิเศษก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารพื้นฐานเนี่ยเวลาที่ตลาดคริปโตมันเกิดความคึกคักเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนมันมีโอกาสที่ดีกว่าเหรียญอื่นนั่นเองนะครับไปยังไงลองกดเข้าไปดูข้อมูลแปรต่างๆกันได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ